นิสักิยาปาจิตตีจีวรวัปสิกขาบทที่หกว่าด้วยการขอจีวรต่อเจ้าเรือนผู้มีช่ญาติเรื่องพระอุปปานันทักษกยะบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาธบินทิกะขหาบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันธาสักยะบุตรเป็นผู้เชี่ยวชาญแสดงธรรมมีกถาเศรษฐีบุตรผู้หนึ่งจึงเข้าไปหาพระอุปนันธาสักยะบุตรครั้นแล้วอภิวาทท่านพระอุปนันธาสักยะบุตร แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระอุปนันทาสักยะบุตรได้ชี้แจงด้วยธรรมมีกถาให้เศรษฐีบุตรสมาทานอาจหารร่าเริงแล้วเศรษฐีบุตรนั้นได้ประวารณาท่านพระอุปนันท h สักยะบุตรในทันใดนั้นแลอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้าขอพระคุณเจ้า พึงบอกสิ่งที่ต้องประสงค์คือจีวรบินทบาทเสนาสะนะเพสัตบริขารอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข่ซึ่งข้าพเจ้าสามารถจะจัดถวายแด่พระคุณเจ้าได้ท่านพระอุปนันทาสากยะบุตรได้กล่าวคำนี้เกเศธีบุตรนั้นว่าถ้าท่านประสงค์จะถวายแก่อาตมา ก็จงถวายผ้าสาดกผืนหนึ่งจากผ้าเหล่านี้เศรษฐีบุตรได้กล่าวขอผัดว่าท่านเจ้าค่ะกระผมเป็นกุลบุตรจะเดินไปโดยมีผ้าผืนเดียวดูกระไรอยู่โปรดปรออยู่ชั่วเวลาที่กระผมกลับไปบ้านกระผมไปถึงบ้านแล้วจักจัดส่งผ้าสาดกผืนหนึ่งจากผ้าเหล่านี้ หรือผ้าที่ดีกว่านี้มาถวายแม้ครั้งที่สองแลท่านพระอุปนันทสา,ากยบุตรก็ได้กล่าวคํานี้กับเศรษฐีบุตรนั้นว่าถ้าท่านประสงค์จะถวายแก่อาตมาก็จงถวายผ้าจาดกพื้นหนึ่งจากผ้าเหล่านี้เศรษฐีบุตรได้กล่าวข,ขอผัดว่าท่านเจ้าค่ะกระผม เป็นกุลบุตรจะเดินไปโดยมีผ้าผืนเดียวดูกระไรอยู่โปรดปลอยอยู่ชั่วเวลาที่กระผมกลับไปบ้านกระผมไปถึงบ้านแล้วจะจัดส่งผ้าสาดกผืนหนึ่งจากผ้าเหล่านี้หรือผ้าที่ดีกว่านี้มาถวายแม้ครั้งที่สามแลท่านพระอุปนันทากาักยะบุตรก็ได้กล่าวคำนี้ กะเศรษฐีบุตรนั้นว่าถ้าท่านประสงค์จะถวายแก่อาตมาก็จงถวายผ้าจาดกพื้นหนึ่งจากผ้าเหล่านี้เศรษฐีบุตรได้กล่าวขอผัดว่าท่านเจ้าค่ะกระผมเป็นกุลบุตรจะเดินไปโดยมีผ้าผืนเดียวดูกระไรอยู่โปรดรออยู่ช่วงเวลาที่กระผมกลับไปบ้านกระผมกลับไปถึงบ้านแล้ว จกจัดส่งผ้าสาดกผืนหนึ่งจากผ้าเหล่านี้หรือผ้าที่ดีกว่านี้มาถวายท่านพระอุปนันทสา,ากยาบุตรกล่าวพอว่าท่านไม่ประสงค์จะถวายก็จะปะวารณาทำไมท่านปวารณาแล้วไม่ถวายจะมีประโยชน์อะไรครั้นเศรษฐีบุตรนั้นถูกท่านพระอุปนันทสา,ากยาบุตร เพราะอย่างนี้จึงได้ถวายผ้าสาดกผืนหนึ่งแล้วกลับไปชาวบ้านพบเศรษฐีบุตรนั้นแล้วถามว่านายทำไมท่านจึงเดินกลับมาโดยมีผ้าผืนเดียวเศรษฐีบุตรจึงได้เล่าเรื่องนั้นแก่ชาวบ้านเหล่านั้นชาวบ้านจึงเพ่งโทษติเตียนโผนทนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้มักมาก,มากไม่สันโดษจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่เข้าขอผัดโดยธรรมสักหน่อยก็ไม่ได้เมื่อเศรษฐีบุตรกระทําการขอผัดโดยธรรมฉไหนจึงได้ถือเอาผ้าสาดกไปเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนโพนทนาอยู่บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าชะไหนท่านพระอุปนันทะสากยบุตรจึงได้ขอจีวรต่อเศรษฐีบุตรเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสง์ทรงสอบถาม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะว่าดูกระอุปนันทะขาว่าเธอขอจีวรต่อเศรษฐีบุตรจริงหรือท่านพระอุปนันทะทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าคะ่ะดูกระอุปดันทะเขาเป็นญาติของเธอหรือมิใช่ญา,าติมิใช่ญาติพระพุทธเจ้าคะ่ะทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระโมคคบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะ ไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำคนที่มิใช่ญาติย่อมไม่รู้การกระทำอันสมควรหรือไม่สมควรของที่มีอยู่หรือไม่มีของคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอยังขอจีวรต่อเศรษฐีบุตรผู้มิใช่ญาติได้ การกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่น ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุปนันทะโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาวความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงกระทำธรรม,มีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงหนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจากบังเกิดในอนาคตหนึ่ง เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระพิกษูทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดขอต่อพ่อเจ้าเรือนก็ดีต่อแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มีชายญาติเป็นนิสสคียปาจิตติก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้ว แก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องพระอุปปนัน้ะสากยะบุตรจบเรื่องภิกษุเดินทางถูกแย่งชิงจีบอนก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุหลายรูปเดินทางจากเมืองสาเกต สู่พระนครสาวัตถีในระหว่างทางพวกโจรได้ออกแย่งชิงจีวรภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้น,น,นรังเกียจอยู่ว่าการขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือนหรือแม่เจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้แล้วจึงไม่กล้าขอ พากันเปลือยกายเดินไปถึงพระนครสาวัตถีแล้วกราบไหว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพูดกันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกอาชีวะกะเหล่านี้ที่กราบไหว้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เป็นคนดีจริงๆภิกษุผู้เปลือยกายเหล่านั้นตอบว่าพวกกระผมไม่ใช่อาชีวะกะขอรับ กระผมเป็นภิกษุภิกษุทั้งหลายได้เรียนท่านพระอุบาลีว่าข้าแต่ท่านพระอุบาลีโปรดสอบสวนภิกษุเหล่านี้ภิกษุผู้เปลือยกายเหล่านั้นถูกท่านพระอุบาลีสอบสวนได้แจ้งเรื่องนั้นแล้วครั้นท่านพระอุบาลีสอบสวนภิกษุเหล่านั้นแล้ว ได้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายพวกเปลือยกายเหล่านี้เป็นภิกษุจงให้จีวรแก่ภิกษุเหล่านั้นเถิดบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติดเตียนโผนทนาว่า ชะไหนภิกษุทั้งหลายจึงได้เปลือยกายเดินมาเล่าธรรมดาภิกษุควรจะต้องปกปิดด้วยหญ้าหรือใบไม้เดินมาแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ขอจีวรได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงกระทำรรม,มีกระถา ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรับภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถูกโจรแย่งชิงจีวรไปหรือมีจีวรหายขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือนหรือแม่เจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติได้ เธอเดินไปถึงวัดใดก่อนถ้าจีวรสำหรับวิหารก็ดีผ้าลาดเตียงก็ดีผ้าลาดพื้นก็ดีผ้าปูที่นอนก็ดีของสงในวัดนั้นมีอยู่จะถือเอาผ้าของสงนั้นไปห่มด้วยคิดว่าได้จีวรนั้นมาแล้วจักคืนไว้ดังกล่าวดังนี้ก็ควร ผ้าจีวรสำหรับวิหารก็ดีผ้าลาดเตียงก็ดีผ้าลาดพื้นก็ดีผ้าปูที่นอนก็ดีของสงไม่มีต้องปกปิดด้วยหญ้าหรือใบไม้เดินมาไม่พึงเปลือยกายเดินมาภิกษุใดเปลือยกายเดินมาต้องอาบัดทุกกฏดูกรารภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือนก็ดีต่อแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มิใช่ญาตินอกจากสมัยเป็นนิสสกิยปาจิตติ สมัยในคำนั้นดังนี้ภิกษุเป็นผู้มีจีวรถูกชิงเอาไปก็ดีมีจีวรฉิบหายก็ดีนี้สมัยในคำนั้นเรื่องภิกษุเดินทางถูกแย่งชิงจีวรจบจบนิสักคิยาปาจิตตีจีวรวัพ สิกขาบทที่หก